Hi friends, now we have bought the ticket $49 for me, one up and one down. Okay. Oh, sorry. Sorry. Oh, sorry. ค่ะคุณผู้ชมค่ะซื้อตั๋วแล้วค่ะซื้อตั๋วแล้วค่ะ$49ค่ะขึ้นไปข้างบนสุดเลยแล้วก็ลงมาได้แค่1รอบนะคะจะมีหลายราคาถ้าเกิดจะขึ้นลงหลายรอบก็จะคนละราคาค่ะก็อันนี้เป็นแผนที่ค่ะแผนที่สำหรับเดินทางว่าไปลงตรงไหนเราอยู่จุดไหนนะคะค่ะ The map ค่ะก็ข้างบนจะหนาวมากแล้วก็มีคาเฟ่ค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงเราจะขึ้นไปกันค่ะ Let's go พวกเราจะขึ้นไปข้างบนกันค่ะ อันนี้สโนว์บอร์ดค่ะคุณผู้ชมสโนว์บอร์ดว้าวเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมขึ้นไปข้างบนค่ะพร้อมหรือยังคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะฮึบเฮ้ยโอเคLet's goคุณผู้ชมตอนนี้พวกเราอยู่ในกอนโดล่าค่ะกำลังขึ้นข้างบนค่ะวิวสวยมากเลยขึ้นไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งค่ะค่ะมื้อนี้ก็มีเมฆเยอะก็อากาศก็ไม่แจ่มค่ะคุณผู้ชมก็ได้ภาพไม่สดใสเท่าไหร่แต่ก็ยังโอเคอยู่ค่ะไม่มีฝนถ้ามีฝนมืดไปหมดทั้งฝนทั้งลมจะมองไม่เห็นเลยค่ะวันนี้ก็ดีสำหรับคนที่สกีกันค่ะคุณผู้ชมก็ชอบเลยแหละไม่มีลมไม่มีฝนอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่หนาวมากเนาะค่ะเนาะค่ะเหลืองๆที่เห็นนี่เป็นเครื่องปั่นสโนว์ค่ะถ้าเกิดว่าสโนว์บ่เพียงพอเขาเจ้าก็สิใส่เครื่องปั่นค่ะเห็นไหมคะเหลืองๆมันจะจุดอยู่นั่นค่ะเครื่องปั่นสโนว์ค่ะพระอาทิตย์กำลังมาค่ะพระอาทิตย์กำลังมาทีละนิดทีละนิดคิดว่าตอนบ่ายๆอาจจะมีพระอาทิตย์ออกเยอะอยู่ค่ะก็ต้องรอดูเป็นยังไงข้างบนเนี่ยเป็นยังไงวิวเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่ค่ะข้างบนก็หิมะร่วงเยอะก็หลังคาบ้านก็เต็มไปหมดหิมะท่วมไปหมดค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังเล็กๆเห็นปะเต็มไปด้วยหิมะท่วมหลังคาไปหมดค่ะ
อุ้ยตรงนี้สวยจังเลยเนี่ยเขาเจ้าสไลด์ลงมานี่แหละค่ะนี่ตรงเนี้ยขึ้นไปแล้วเขาเจ้าก็สไลด์ลงมาค่ะสกีเห็นบ่เป็นลานสวยงามค่ะDear friends, can you see snow? Very good for skiing. Come and play Mount Rupehu in New Zealand. ค่ะคุณผู้ชมนี่ snow กำลังละลายค่ะหิมะละลายเป็นน้ำไหลลงจอกๆลงมาเห็นไหมคะค่ะไอ้ภูเขาลูกนี้ระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 2,000 2,000 เมตรประมาณ 2,000 เมตรได้ค่ะหน้าผาตรงนี้สวยมากเลยสโน่ไอ้น้ำละลายค่ะข้างล่างละลายค่ะคุณผู้ชมละลายก็ถ้าเกิดเดินไปเนี่ยที่มันแบบไงล่ะสโน่หิมะถล่มก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าข้างล่างเขาละลายแล้วก็เราไม่รู้ได้จะเดินไปเนาะค่ะเนาะเพราะถล่มแล้วก็ถล่มสไลด์ถลายลงมาก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันค่ะนี่เด็กๆค่ะเจอแล้วพวกเด็กๆที่ขึ้นมาก่อนพวกเราค่ะก็เจ้าก็ขึ้นมาแล้วก็สไลด์ลงไปค่ะคุณผู้ชมจ้าเมืองๆเป็นตะมวนบออันนี้สโนว์บอร์ดค่ะสโนว์บอร์ดจะใช้2ขาคอนโทรลค่ะ2ขาแต่ถ้าสกีก็จะใช้ไม้คอนโทรลค่ะจะใช้สกี2ข้างแล้วก็โอ้ลมแล้วลมแล้ว อู้ดูสิค่ะคุณผู้ชมดูสิน่าสนุกข้างบนนี้เจอแสงแดดอยู่ค่ะคุณผู้ชมดูมองไปตรงนู้นสิคะคุณผู้ชมคะนู่นอันนั้นจะขึ้นไปอีกสายหนึ่งค่ะขึ้นไปอีกสายหนึ่งแล้วก็ไปสไลด์ลงมาค่ะค่ะพวกเราก็มาถึงจุดนี้แล้วพวกเราก็จะลงถึงแล้วค่ะนี่ก็เป็นคาเฟ่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคาเฟ่เป็นที่พักสำหรับนักสกีเขาเจ้าก็พักเวลาพักมาดื่มกาแฟทานอาหารกันค่ะข้าเจ้าพักเบรกค่ะข้าเจ้าก็วางสกีว่ายเข้าไปข้างในนู่นคาเฟ่ข้างในนั่นค่ะมีห้องน้ำมีพนักงานบริการแต่คุณผู้ชมมั่งไงหิมะอยู่หลังค่าค่ะเห็นบ่หนาเป็นตับเลยสีสันก็คล้ายๆกันเฮ็ดจังได๋ยังจำได้ว่าเป็นของเจ้าของนั่นเองสีคล้ายกันมากเลยค่ะคุณผู้ชมต้องหาอะไรมาร์กไว้ไม่งั้นจำไม่ได้แน่ๆ You scare meค่ะข้างบนนี่ก็ยังมีหิมะหลายอยู่ค่ะคุณผู้ชมเชิญชมเลยค่ะบรรยากาศสีสวยงามมากอ
อุ้ยดูอันนี้สิคะคุณผู้ชมค่ะก็จะมีแบบว่าที่ลากค่ะคุณผู้ชมที่ลากสไลด์ขึ้นไปค่ะมึงลากสไลด์ขึ้นไปค่ะแล้วก็ไปสไลด์ลงมาอันนี้เครื่องลากสไลด์ขึ้นไปค่ะจะไม่มีรถกระเช้าลากสไลด์ขึ้นไปปันนี้ก็ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็สิสไลด์ลงมาค่ะน่าสนุกค่ะนู่นแหละยอดเขาสูงมากเลยค่ะคุณผู้ชมถ้ามองขึ้นไปตรงนู้นน่ะตรงเมฆขาวๆนู้นน่ะสูงมากเลยค่ะค่ะพอขึ้นไปแล้วด้านโน้นก็มีค่ะคุณผู้ชมเห็นบ่ค่ะด้านโน้นก็มีเป็นสายอยู่ค่ะล่ะลากขึ้นไปแล้วก็ใส่สไลด์ลงมาส่วนพวกนี้นี่ก็จะลงไปให้เขาลากนะคะเนี่ยนี่สิลงไปให้เขาลากโอ้เป็นตะมวนนี่ลีค่ะลงไปมังโอ้ตายไปโตนลงเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปมึงเอ็งหน่อยมูนี่บ่ย่านเด้ทำนานขนาดไม่ย่านโอ้ยมึงแน่พุ่นละฝึกฝนได้ดีค่ะขนาดเลยพุ่นละขนาดสั้นๆดิค่ะคุณผู้ชมบ่ย่านมึงนี่ก็พูดเก่งๆได้เนี่ยมองค่อยๆมองอันนั้นก็มีมองบ่สั้นก็มีไม่ลงจะลงแบบท้าทายก็เฮ็ดโอ้ย you been sign like me follow me โอ้ดูสิน้องก็นี่บ่กล้าเปลี่ยนเมื่อมึง2นมนี่ก็น่ะ2นมสิโอเคบ่สิสไลด์ลงไปบ่ไม่ลงไปลงตรงนั้นดีกว่าก็แล้วมังขาตอนที่เขาไอ้คอนโทรลสกีค่ะคุณผู้ชมมังพ่อใหญ่นี่แล้วว่าญาติได้พล่ะสไลด์ลงไปเห็นบ่เฮ้ยจะเป็นเก่งจะเป็นคักมันนี่ตอนขึ้นเป็นน้ำมวลนะคุณผู้ชมมึงตอนขึ้นตอนลากขึ้นไปน่ะถูกลากขึ้นไปน่าสนุกค่ะดูสิลากขึ้นไปอย่างเงี้ยน่าสนุกนะแล้วก็ไปถึงนู่นแล้วเขาก็ไปปล่อยออกแล้วก็สไลด์ลงมาเองค่ะมองนี่ขาวค่ะขาวแน่มองก็จะไม่เห็นค่ะคุณผู้ชมมันขาวมากใส่แว่นก็แล้วถอดออกก็แล้วก็ขาวมองไม่เห็นอะไรเลยขาวมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายอีกด้านหนึ่งค่ะ